โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับที่รับเข้าสู่ Channel Dev Chief นะครับผมในวันนี้นะครับผมชวนเหล่าเมมเบอร์เนี่ยมาเล่นตอบคำถามกันเล่นๆนะครับผมในวันนี้เนี่ยเป็นควิซเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งของอวตาร The Last Airbender นั่นเองซึ่งเป็นตัวละครเอกเลยนะครับเปิดมาก็ต้องเป็นตัวละครเอกใช่ไหมมาเรามาดูกันนะครับว่าคำถามวันนี้จะเข้มข้นขนาดไหนและเหล่าเมมเบอร์จะตอบกันได้หรือไม่นะครับในหัวข้อแองนั่นเองเป็นคำถามเกี่ยวกับแองทั้งหมดนะครับทุกคนรู้จักแองกันดีอยู่แล้วว่าเป็นชาวเผ่าวายุใช่ไหมมีลูกศรอยู่บนหัวตามที่เราเห็นกันนะครับผมแต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มควิซกันทุกคนสามารถเล่นไปได้ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มควิซกันเราขอให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมเริ่มจากน้องบอสเลยครับผมกล่าวสวัสดีทักทายผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมบอสนะครับ BK The Boss คุ้งบอสรู้จักอวตารแต่ละเซเวนเดอร์ได้ยังไงก็เอาความทรงจำแรกเลยนะครับก็คือสมัยที่อวตาร The Last Airbender เนี่ยฉายอยู่ที่ช่อง7หรือช่อง9เนี่ยนะครับที่ว่ามันเป็นการ์ตูนนะผมก็ไปดูอีพิโซดแรกเลยก็คือเอพิโซดที่แบบท็อปสอน Earth Bending ให้แองครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ติดเลยมันแบบสนุกมากตัวละครที่ชอบคือตัวไหนก็ตัวละครที่ชอบก็ของผมมีอยู่2ตัวก็คือท็อปกับไทลีครับผมครับทั้งนั้นขอเลื่อนไปที่สมาชิกคนถัดไปครับผมน้องสอนครับแนะนำตัวกับคนดูหน่อยครับสวัสดีน้องสอนนะค่ะสวัสดีทุกคนรู้จักอวตารแต่ละเซเวนเดอร์ได้ยังไงสอนคือการรู้จักของเรามันแตกมากคือเรื่องนี้เราไปเจอน้องคอร่าเทิร์สวอร์ในแอปหนึ่งแต่ปกมันน่าสนใจดีก็เลยเปิดลองอ่านไปแล้วค่อยมาดูเลเจนด์ออฟคอร่าแล้วค่อยกลับไปดูแองว้าวก็คือเป็นคนที่เริ่มจากคอมิกคอร่าก่อนแล้วก็ดูย้อนลงมาอย่างนี้เหรอแล้วตัวละครที่ชอบล่ะชอบรันกิในนิยายเคียวชีอ่ะชอบรันกิทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะชอบรันกิใช่ต่อไปขอมูฟไปที่น้องนาครับผมสวัสดีครับน้องนาครับสวัสดีครับชื่อนาครับชื่อนานะรู้จักอวตารแต่ละเซเวนเดอร์ได้ยังไงคลิปใน YouTube ของแบรนด์โจอ่ะที่เขาสรุปอวตารแต่ละเซเวนเดอร์ครับแล้วชอบตัวละครตัวไหนบ้างชอบครับมิเรลลอดโอเคครับถ้างั้นไม่เสียเวลาแล้วเราไปเริ่มควิซกันเลยดีกว่านะครับมีคำถามนะครับทั้งหมด20คำถามที่พี่เตรียมมาขอเริ่มจากบอสก่อนแล้วกันบอสเลือกข้อไหนเอา12แล้วกันฮะข้อ12นะครับก่อนที่เราจะไปถึงคำถามกันพี่ขอพูดเกี่ยวกับแองก่อนเกี่ยวกับคำถามนี้แหละแองเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นอวตารเป็นศูนย์กลางของเรื่องแล้วมันก็จะมีกลุ่มที่ทั้งชื่นชมอวตารแล้วก็ไม่ชื่นชมอวตารทีนี้เนี่ยมันมีคนอยู่กลุ่มนึงที่เป็นแฟนคลับของอวตารแองพอจะคุ้นกันไหมแฟนคลับของอวตารแองคำถามก็คือแองได้เปลี่ยนกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่าแฟนคลับอวตารแองเนี่ยให้กลายเป็นกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่าอะไรตอบเลยใช่ไหมครับผมถ้าตอบได้ตอบเลยผมจำแม่นๆไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะเป็นแอร์อีโคไลท์มั้งครับแอร์อีโคไลท์ถูกไหมครับแอร์อีโคไลท์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งมากแอร์โคไลครับไปแล้ว1คะแนนนะครับผมเดี๋ยวนะเรามีสมาชิกเพิ่มนะครับเรามีท็อปเข้ามาเพิ่มเล่นได้ไหมครับ New Challenger ชื่อท็อปครับผมแล้วก็ตอนมันเข้า Netflix มันก็เป็นกระแสในช่วงนึงผมก็เลยไปดูแล้วก็เคยดูตอนเด็กด้วยแหละแล้วพอดูแล้วก็ชอบมากเรื่องมันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยดีโอเคแล้วชอบตัวละครตัวไหนที่สุดท็อปครับถ้าท็อปต้องไปแย่งกับนาแล้วเนี่ยเพราะนาเขาชอบท็อปเหมือนกันบอสได้ไป1คะแนนแล้วนะครับผมต่อไปน้องสอนมาสอนเลือกข้อไหนใน20ข้อนี้13แล้วกันครับ13นะเลขนำโชค13เลขนำโชคด้วยคำถามนะครับมีอยู่ว่าแองใช้มือข้างไหนในการแตะหน้าผากคอร่าเพื่อคืนเบนดิ้งให้อยู่2ข้างอ่ะ จำได้ไหมเอ๊ะอย่างวะจำได้เปล่าข้างซ้ายแล้วกันนะข้างซ้ายทำไมถึงคิดว่าเป็นข้างซ้ายจำไม่ค่อยได้ภาพมันเลือนลางมากตอนภาพตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างจำได้ไหมคอร่ามายืนอยู่ตรงหน้าผาแล้วเหมือนมีคนมาเรียกแล้วคอร่าคิดว่าคนนั้นเป็นเพนจินอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคคำตอบคือข้างซ้ายนะข้างซ้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมถูกนะครับเป็นข้างซ้ายนะข้อ
นต่อไปนะครับเป็นน้องนาข้อ3ครับข้อ3ขอเกริ่นเกี่ยวกับคำถามนี้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยในเรื่องเนี่ยตัวละครเนี่ยมันก็จะมีชื่อแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีฉายาตัวอย่างเช่นลันกิโดนเรียกว่าท็อปน็อตหรือไอหัวจุกเป็นต้นขอถามว่าท็อปเบฟงเรียกแองด้วยฉายาที่มีชื่อว่าอะไรเอาตรงๆจำไม่ได้นะเอาจำไม่ได้เหรอไม่คุ้นเลยใช่ไหมว่าปกติแล้วเขาจะเรียกแองว่าอะไรไม่คุ้นจำไม่ได้เลยต้องตอบแล้วถ้าไม่ตอบก็เสียคะแนนฟรีลองตอบมาก็ได้ข้ามเลยพี่โอเคข้ามโอเคครับข้อนี้ก็จะต้องตกเป็นของท็อปใช่ไหมท็อปเชิญตอบอันนี้ข้อนี้ตอบได้ไหมบอกก่อนสปอยหน่อยว่าตอบได้ไหมตอบได้ฮะขอตอบว่า Twinkle Toes ครับ Twinkle Toes มีพอจะมีภาษาไทยไหมปาทากกระพริบเก่งมากปาทากกระพริบนะครับผม Twinkle Toes นะครับต่อไปวนกลับไปที่บอสครับผมบอสเลือกข้อไหนเอาข้อ8ครับผมข้อ8นะครับข้อ8นะครับผมต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครหลายตัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ค่อนข้างจะเยอะอย่างซูโก้เอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือแผลเป็นบนใบหน้าแล้วก็ออเนอร์ของเขานะครับผมในช่วงแรกๆนะแองเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องรอยสักเรื่องของทรงผมนะครับแต่แองมีอยู่อย่างหนึ่งที่คล้ายกับซูโก้คำถามนะครับถามว่าแองมีแผลเป็นขนาดใหญ่ตรงไหนแองเนี่ยมีรอยแผลเป็นตอนที่ว่าโดนไลท์นิ่งของอสูร่าครับตอนท้ายบุ๊ก2ใช่ไหมแล้วก็น่าจะมีโอเคผมขอตอบครับมีอยู่ที่หลังตรงที่ว่าเป็นแผ่นจักระเลยใหญ่ๆหนึ่งที่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นดีเทลเล็กๆที่ตรงเท้าครับข้างหนึ่งสักที่หนึ่งตรงหลังเท้าตรงที่ว่าสัมผัสพื้นครับ wow. หนึ่งที่ครับมีการเสริมข้อมูลด้วยนะผมเอาจากคำตอบก่อนเลยนะครับข้อนี้ก็คือกลางหลังถูกไหมแผ่เป็นขนาดใหญ่ตรงนั้นครับแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมถูกต้องแล้วก็ยังมีการเสริมข้อมูลด้วยนะว่ามันมีแผลเป็นเล็กๆอยู่อันข้อนี้ใครรู้บ้างว่าเนี่ยมันมีแผลเป็นอีกที่นึงมีคนอื่นรู้ไหมลองเปิดไมค์มาพูดกันได้นะไม่เคยเพิ่งรู้นะใช่แองมีแผลเป็นอีกที่นึงอยู่ที่ฝ่าเท้าซ้ายถามว่าทำไมมันถึงไปอยู่ที่ฝ่าเท้าซ้ายมีใครตอบได้ไหมก็สายฟ้ามันคือมันจะลงสายดินใช่ไหมก็คือมันจะแบบว่าไล่จากหลังลงไปที่เท้าแล้วก็ลงดินโอเคถูกต้องครับผมก็คืออย่างที่เรารู้กันนะว่าอสูร่าเนี่ยช็อตหลังแองเข้าที่หลังเนี่ยก็ออกที่เท้านั่นเองเท้าข้างซ้ายนะครับถ้ากลับไปดูตอน Crossroads of Destiny นะครับผมตอนจบบุ๊ก2จังหวะที่แองลอยลงมาช้าๆจังหวะที่แบบโดนช็อตไปแล้วอะเราจะเห็นรอยแดงๆอยู่ที่เท้าซ้ายของแองด้วยนะครับฝ่าเท้าซ้ายนะข้อนี้บอสได้ไป1คะแนนนะครับโอเคข้อต่อไปครับเป็นตาของน้องสอนสอนเลือกข้อไหนเอ่ย9นะครับทุกคนรู้จัก air bending กันดีอยู่แล้วมันเป็นวิชาที่ควบคุมอากาศธาตุได้แล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการห่อเหินเดินอากาศการที่น้ำหนักตัวเบาการที่สามารถที่จะเสริมความเร็วได้คำถามมีอยู่ว่าวิชาที่แองเป็นคนคิดค้นและส่งต่อให้กับเทนซินไปจนถึงหลานและคอร่าด้วยเนี่ยคือวิชาอะไรสกูตเตอร์ครับผม อะไรนะแอร์สกูตเตอร์แอร์สกูตเตอร์แล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมแอร์สกูตเตอร์นะเป็นวิชาที่แองเนี่ยเป็นคนคิดค้นได้ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยก็คือเป็นการสร้างก้อนลมหมุนไว้ใต้เท้าแล้วก็ขึ้นไปทรงตัวบนนั้นเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองใช้ในการเรียกง่ายๆว่าขี่เหมือนขี่ก้อนลมนั่นเองแล้วก็ยังสอนให้กับเทนซินแล้วก็ลูกๆด้วยวิชาเหล่านั้นเนี่ยถูกส่งต่อมาให้กับคอร่าด้วยเพราะคอร่าก็ใช้แข่งกับอิกิอยู่แล้วก็นั่นแหละใช้สภาวะอวตารแซงอิกิไปนาบอกว่าข้ามไปก่อนติดนาไปข้อหนึ่งมาที่น้องท็อปเลยละกันนะครับข้อหนึ่งครับอย่างที่เรารู้กันว่าแองเนี่ยเป็นชาวเผ่าอายุแต่กำเนิดวิชาลำดับต่อไปที่ต้องเรียนก็คือวอเตอร์เบนดิ้งถูกไหมการที่เราจะสามารถใช้วิชานั้นๆได้เราก็ต้องไปเรียนก่อนเพื่อที่จะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็น Earth Bending, Fire Bending คำถามมีอยู่ว่าแองใช้ Water Bending ครั้งแรกตามไทม์ไลน์แล้วอ่ะแองใช้ตอนไหนผมเสิร์ชได้ไหมขำๆไม่ต้องเสิร์ชหรอกเชื่อพี่ได้โอเคตอนที่3บุ๊ก1ตอนที่3บุ๊ก1เครียดขนาดนั้นเลยตกน้ำทะเล
ข้าอวตารสเตจช่วยคาทาร่ากับซอกาอ๋อหมายถึงว่าตกลงไปในน้ำใช่ไหมตอนที่ตกจากเรือโดนจับโดนซูโกะจับน่าจะใช่แหละยืนยันคำตอบครับผมยืนยันคำตอบนะครับผิดครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือแองอ่ะเข้าสู่สภาวะอวตารเหมือนกันเลยเหมือนกับตอนแรกแต่ว่ามันเป็นการแช่แข็งตัวเองอยู่ใต้ทะเลแช่แข็งตัวเองอยู่กว่า100ปีอ่ะอันนั้นอ่ะคือวอเตอร์เบนดิ้งครั้งแรกของแองเออผมลืมโอ้โหลืมใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับผมถ้าสำหรับใครที่ยังจำไม่ได้นะครับแองบินไปเจอกับพายุใช่ไหมตกลงมาใต้ทะเลนะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะอวตารแช่แข็งตัวเองกับอัปปานะครับกลายเป็นก้อนน้ำแข็งกลมๆไอ้ก้อนน้ำแข็งกลมๆนั้นอ่ะมันก็เกิดจากการผสมกันระหว่างแอร์เบนดิ้งกับวอเตอร์เบนดิ้งนั่นเองนะครับผมแช่แข็งตัวเองเอาไว้จนซอกกากับคาทาร่ามาพบเข้าใน100ปีถัดมานี่แหละผมเลยสับสนเพราะว่ามันเป็นแอร์เบนดิ้งด้วยอ่ะผสมกันแต่แอร์เบนดิ้งมันแช่แข็งไม่ได้ไงลืมคิดไปเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคต่อไปนากลับมายังมาแล้วครับมาครับข้อไหนดี14แล้วกันครับ14นะขอเกริ่นก่อนว่าอวตารแต่ละสเปนเดอร์เนี่ยมีภาคต่อก็คือ The Legend of Korra อาจจะมีตัวละครที่หายไปบ้างแล้วก็มีตัวละครที่ชวนให้เราแบบเห็นแล้วคิดถึงตัวละครเก่าๆบ้างแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีทายาทออกมาคำถามนะครับถามว่าแองมีลูกกี่คนใครบ้างเรียงตามลำดับด้วยมี3คนครับมีบูมีคายาแล้วก็เทนซินครับบูมีคายาเทนซินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะมันง่ายมากๆก็คือบูมีนะครับผมเป็นนอนเบนเดอร์ก็ด้วยผลกระทบจากพิภพบรรจบเป็นแอร์เบนเดอร์ขึ้นมานะครับมีความสามารถในการแอร์เบนดิ้งขึ้นมานี่ขออธิบายหน่อยคำว่าเบนเดอร์กับเบนดิ้งมันเป็นคำนามทั้งคู่นะใช่แต่ว่าคำว่าเบนเดอร์มันหมายถึงตัวบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นแอร์เบนเดอร์วอเตอร์เบนเดอร์เมทัลเบนเดอร์ทั้งหลายเนี่ยมันหมายถึงตัวบุคคลแต่ถ้าพูดถึงตัววิชามันคือคำว่าเบนดิ้งอย่างเช่นแอร์เบนดิ้งก็คือการควบคุมลมถูกไหมประมาณนั้นนะครับขอใหเข้าใจตรงกันนะครับมันเป็นเจอรันเป็นนามตัวหนึ่งนะครับผมโอเคน้องนาได้ไป1คะแนนนะครับข้อไหนดีบอสข้อ5ครับผมโอ้ข้อนี้ยากอ่ะ ข้อนี้ยากอ่ะอวตารสเตทคือกลไกการป้องกันตัวที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองอัตโนมัติของอวตารไม่ว่าจะเป็นแบบรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆจากแองเนี่ยในช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบไม่รู้สึกตัวอย่างเช่นตอนที่จมน้ำตอนที่คิดว่าคาทาร่าโดนฆ่าตายตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นไอตาเหลืองแสงเนี่ยติดต่อกับอดีตชาติเพิ่มพลังขึ้นมาคำถามก็คือแองเข้าสภาวะอวตารมาทั้งหมดกี่ครั้งโอ้พี่คือนับถึงภาคคอร่าเลยไหมเฉพาะแองเฉพาะแองถึงคอมิกเลยอ่ะทุกครั้งเลยตอนนี้คิดว่ากี่ครั้งโอเคครั้งแรก1เข้าน้ำแข็งครั้งที่2ตกน้ำครั้งที่3ตอนไหนวะต้องเดาแล้วผมเดาว่า14ครั้งอ่ะ14ครั้งเป็นคำตอบที่เกือบถูกนะครับผมหายไป2ครั้งนะครับจริงๆทั้งหมดก็คือ16ครั้งนั่นเองเข้าสภาวะอวตารในบุ๊ก1นะบุ๊ก1 7ครั้งบุ๊ก2 3ครั้งบุ๊ก3 1ครั้งในคอมิกเนี่ยทั้งหมด5ครั้งรวมเป็นทั้งหมด16ครั้งเปลืองมากโอ้ไม่ได้คะแนนนะขอโทษทีครับ ต่อเลยต่อไปสอนพร้อมไหมอ่า7แล้วกันข้อ7นะครับแองเนี่ยสู้กับวายร้ายมาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นอสูร่าซูโก้ก็นับด้วยหรือจะเป็นโอไซแค่นั้นก็เป็นตัวร้ายหลักๆแล้วไปทั้ง3พวกเลยทีนี้เนี่ยตอนจบสงครามเนี่ยคนรู้อยู่แล้วว่าแองเนี่ยได้รับพลังจากบางอย่างใช้ในการปราบไฟลอร์ดคนนี้ลงคำถามก็คือแองลบเบนดิ้งไปแล้วทั้งหมดกี่คนใครบ้างคำถามนี้ง่ายมากถ้าจะไม่ผิดมีโอไซคนเดียวนะยืนยันคำตอบไหมครับโอไซคนเดียวเป็นคำตอบที่ผิดครับเสียใจด้วยโอ้มีคนนึงอีกคนนึงคือยาโคนใครจำยาโคนได้มั้งอยู่ในภาค Legend of Korra นะครับผมอ๋อจริงด้วยคือยาโคนเป็นอาชญากรแล้วก็ถูกนำตัวไปขึ้นศาลก่อนที่จะใช้บลัดเบนดิ้งพยายามจะหนีออกมาแองเนี่ยโดนบลัดเบนไปด้วยแล้วก็ใช้อวตารสเตทสลัดหลุดออกมาก่อนที่จะลบเบนดิ้งของยาโคนทิ้งไปเลย
โอเคต่อไปที่นานาอยู่ไหมข้อ2อ่ะข้อ2โอ้ข้อนี้ไม่น่ายากน่าจะตอบได้ไม่รู้จะเกิดยังไงถามเลยแล้วกันอย่างแรกที่แองเนี่ยต้องการจะทำหลังจากออกจากก้อนน้ำแข็งมาได้คืออะไรขี่เพนกวินฮะขี่เพนกวินครับยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งมากครับทำให้นาได้ไปอีก1คะแนนนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเรื่องนี้นะหมายถึงว่าการที่แบบแสดงความเป็นเด็กของตัวละครออกมานั่นหมายความว่าแองเนี่ยอาจจะไม่เคยขี่เพนกวินมาก่อนแล้วก็ได้ยินว่ามันมีการขี่เพนกวินมันมีอยู่ในบทสัมภาษณ์นะว่าแบบแองเนี่ยน่าจะเคยเดินทางไปที่นู่นที่นี่มาก่อนแล้วแล้วก็แบบอยากจะลองทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่ที่มันอยู่ในคอมิกส่วนนึงก็คือน่าจะเป็นส่วนที่คนไม่ค่อยรู้จักก็คือแองเนี่ยเคยไปประเทศอาคีมาก่อนก็มีเพื่อนชื่อครูซอนไปตามหาไข่มังกรด้วยกันอันนั้นจะเป็นคอมิกเล่มที่สปินออฟออกไปข้อไหนดีท็อป20ครับผมไม่น่าจะยากมากสำหรับพี่ไม่น่าจะยากข้อนะท็อปจำกูรูพาทิกได้ไหมได้ครับผมกูรูพาทิกเป็นคนสอนอะไรให้กับแองทำให้จักระเปิดแล้วก็ชี้ไหลง่ายขึ้นก็คือสอนเกี่ยวกับจักระนั่นแหละว่าให้เปิดจักระนู้นเปิดจักระนี้เพื่อที่จะได้ควบคุมสภาวะอวตารได้แบบ 100% ถูกไหมคำถามก็คือจักระตัวไหนที่แองเนี่ยไม่สามารถจะปลดล็อกเพื่อเข้าสู่สภาวะอวตารแบบรู้สึกตัวได้จักระเรื่องความโอ้ตายละ7หรือ8จักระที่7มันคือตัวสุดท้ายอ่ะมันชื่อว่าอะไรจักระที่7ชื่อเหรอใช่โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวไม่ยอมก็ต้องตอบแล้วถ้างั้นอ่ะอ๋อ Cosmic Energy ยืนยันคำตอบครับ Cosmic Energy เป็นคำตอบที่ผิดครับผม Cosmic Energy ไม่ใช่จักระนะ Cosmic Energy คือเป็นพลังที่จะไหลเข้าสู่ร่างกายหลังจากที่เข้าสู่สภาวะอวตารแล้วจักระตัวสุดท้ายที่แองเนี่ยไม่สามารถจะปลดล็อกได้เพราะว่ามีคาทารามาค้ำอยู่นั่นก็คือจักระความคิดครับหรือว่าซอสจักระนั่นเองกลับไปที่บอสครับเอาข้อ4ครับไม่น่ายากมาก ไม่น่ายากทุกข้อพี่การปรากฏตัวของแองทุกคนรู้ว่าแองเนี่ยเป็นพระเอกมาทั้งเรื่องแล้วตามที่มันปรากฏในการ์ตูนเลยอะแองปรากฏตัวครั้งสุดท้ายที่ไหนแล้วก็พบกับใครนี่นับถึงคอร่าเลยใช่ไหมถึงนับถึงมาคอร่านับถึงนู่นเลยนับถึงแอนิเมชันคอร่าโอเคน่าจะในภาคคอร่าช่วงพบกับเทนซินครับผมที่โลกวิญญาณครับที่ว่าไอ้หมอกหลงลืมอะยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับคำตอบว่าเป็นโลกวิญญาณแล้วก็พกประเทนซินนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมบอสได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่กำลังจะเกิดพิภพบรรจบพอดีเลยแล้วเทนซินไคอาบูมีทั้ง3คนก็หลงเข้าไปในโลกวิญญาณนะครับผมเข้าไปในหมอกคือวิญญาณแล้วก็หาทางออกก็ไม่เจอเทนซินก็พยายามจะตั้งสติจนได้เห็นภาพนิมิตของแองนั่นเองซึ่งเป็นแองในเวอร์ชั่นพ่อด้วยเวอร์ชั่นแบบแก่แล้วอะต่อไปมาที่สอน15ละกันง่ายมากเลยอะ มันง่ายมันอยู่ต้นเรื่องเลยเห็นแบบแล้วเห็นแบบแล้วทำไมเห็นอะ อะตอบมาเลยมากี่ปีแองติดอยู่ในก้อนน้ำแข็ง99ปีครับก็ตอนล็อกการไปพบกับแองก็99 AGมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะทริกกี้นิดนึงคำตอบจริงๆแล้วมันคือ100ปีจ้ะนาหายนี่หว่าก็ข้ามไปท็อปก่อนแล้วกันนะข้อ19ครับผม ทำไมต้องสูดหายใจทุกทีที่ตอบคำถาม คำถามนี้มันจะเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างนึงที่ที่แองเนี่ยมีติดตัวเกือบจะตลอดเวลาเลยแล้วก็ใช้เดินทางในระยะสั้นๆคำถามก็คือไม้พลองอันแรกของแองหายไปไหนท็อปเจอแต่ข้อยากๆของพี่บอกเลยอันแรกนะอันสีส้มอ่ะตอนบุ๊ก3ครับทำตกทะเลตอนพยายามที่จะไปโชว์ตัวตนให้โลกรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายโอเคยืนยันคำตอบครับก็คือตกทะเลนะตกทะเลหายไปเป็นคำตอบที่ผิด
เอ้าวันพี่ก็คือถ้าจำถ้ายังจำกันได้อยู่นะก็คือแองเนี่ยบินออกไปใช่ไหมแล้วก็เจอพายุเหมือนเดิมเลยโดนซัดตกทะเลถูกป่ะเอาก็ถูกแล้วดิพี่ยูเอะก็โผล่มาพาแองไปที่เกาะจันเซียวเพื่อนๆน่ะก็ตามมาเจอตอนเช้าก็เลยเอาไม้พองอ่ะปักไว้ตรงลาวาเกาะจันเซียวนั่นแหละแล้วก็โดนเผาหายไปอ๋อโอ้โหเออว่ะไม่พูดนึกออกแล้วท็อปได้แต่ข้อยากๆก่อนแต่พี่สาบานเลยนะว่าเลขอ่ะหมายถึงมันพี่เตรียมข้อไว้ตามเลขจริงๆพี่ไม่ได้แบบอยู่ดีๆจะกดขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ได้กดไม่ได้ตั้งใจให้มันยากให้มันง่ายพี่ก็ตั้งปนๆกันวนกลับไปที่หน้ามาแล้วโอเคคำถามข้อนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความจำล้วนๆเลยอ่ะจำแล้วก็สังเกตคำถามก็คือมันจะมีฉากที่ซูโก้ประกาศว่าเนี่ยฉันเป็นไฟลอร์ดนะแล้วฉันก็จะฟื้นฟูโลกจากสิ่งที่ประเทศตัวเองทำลงไปแต่ซูโก้เนี่ยมีฉากที่พูดว่าไม่ต้องเฮให้เขาอ่ะไม่ต้องปรบมือให้เขาอ่ะเพราะฮีโร่จริงๆอ่ะก็คือคนข้างหลังนี้ก็คือแองนั่นเองแองเนี่ยก็เดินออกมาเพื่อที่จะยืนเคียงข้างกับซูโก้ถามว่าในฉากนั้นอ่ะแองยืนอยู่ข้างไหนของไฟลอร์ดซูโก้ข้างซ้ายเลยข้างซ้ายขวาซูโก้ครับขวาของซูโก้นะข้างขวาของซูโก้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งมากตัดไปที่บอสนะครับข้อ11ครับผมข้อนี้ไม่น่ายากมากไม่ยากเบนดิ้งเนี่ยมันมีอยู่4อย่างตามที่เรารู้กันแต่ว่ามันต้องใช้อีกอย่างหนึ่งในการที่จะปรับโอไซลงได้ในอุดมคติของแองเนี่ยคำถามก็คือศาสตร์โบราณที่แองได้รับจากเต่าสิงเรียกว่าอะไรง่ายๆเลยอ๋อ energy bending หรือเปล่าครับ energy bending ยืนยันคำตอบไหมครับครับยืนยันครับผมเป็นคำตอบที่ถูกครับเพราะมันง่ายมากทำไมบอสได้แต่ข้อง่ายๆวะเพื่อนกันช่วยรอบเดียวเองรู้อะไรเกี่ยวกับ energy bending มั้งลองอธิบายให้คนดูฟังหน่อยก็คนที่จะใช้ energy bending ได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะต้องแบบว่าเชี่ยวชาญทั้งแบบ4ธาตุก่อนซึ่งปัจจุบันมันก็มีแค่อวตารเท่านั้นแหละเนาะคนที่ใช้อ่ะตอนแรกก็มีแค่แองแต่ว่าหลังจากเหมือนรีสตอร์พลังให้คอร่าเนี่ยคอร่าก็ใช้ได้ด้วยถูกต้องนะครับผม 100% ไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่จะเสริมอีกอย่างนึงก็คือ energy bending เนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อองค์ความรู้ของตัวเองอ่ะไปให้ผู้รับได้ด้วยอย่างที่เราเห็นว่าคอร่าเนี่ยไม่เคยเข้าสู่สภาวะอวตารมาก่อนเลยจนกระทั่งแองเนี่ยได้คืนตัวเบนดิ้งให้ใช่ไหมแล้วก็ได้ส่งต่อ energy bending ไปด้วยแล้วก็ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปด้วยทำให้คอร่าเข้าสู่สภาวะอวตารแบบรู้สึกตัวได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนเพิ่ม wow. ก็คือปลดล็อกจากกาทั้ง7มีแครกข้ามไปเลยโอ้แบบนี้นี่เองขอบคุณครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนอย่างที่เต่าสิงส่งให้แองแต่เต่าสิงเนี่ยมันเป็นวิญญาณมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่จำเป็นต้องมีเบนดิ้งทั้ง4โอเคต่อไปสอนอยู่ไหมครับตื่นไหมเนี่ย เอา16แล้วกันถูก99ขอให้เป็นคำถามง่ายๆโอ้ข้อนี้ง่ายมากเลย ง่ายแบบง่ายอ่ะง่ายสุดๆไปเลยอ่ะอวตารทุกคนละกันปรากฏว่ามีสัตว์นำทางของตัวเองคอร่าก็จะมีนากาถูกไหมเป็นมามีขั้วโลกส่วนโลคุเนี่ยก็จะเป็นตัวมังกรที่ชื่อฟางคำถามเลยของแองอ่ะชื่ออะไรเป็นตัวอะไรเป็นกระทิงห่อชื่ออัปปาครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะมันง่ายมากในที่สุดก็ได้ข้อง่ายๆสักทีแล้วกระทิงห่อเนี่ยนอกจากของแองแล้วเนี่ยชอบมีกระทิงห่อตัวอื่นที่ชอบไหมน้องพังๆที่อยู่ใน The Rise of Kyoshi อยู่ตัวนึงต่อไปหน้าข้อ10ครับข้อ10นะเราได้เห็นแองฝึกเบนดิ้งมาตั้งแต่ Water Bending Earth Bending แล้วก็ Fire Bending กับคาทาร่ากับทอฟซูโก้ใช่ไหมคำถามก็คือเบนดิ้งใดที่แองถนัดน้อยที่สุด Earth Bending โอเคคำตอบว่า Earth Bending นะ Earth Bending เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมที่มันยากสำหรับแองเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นฐานด้านวิชามันไม่เหมือนกันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอย่างที่แอร์เบนดิ้งของพาวายุเนี่ยจะต้องขยับตลอดเวลาร่างกายแทบจะไม่สัมผัสพื้นเลยสัมผัสแค่ปลายเท้าอะไรเงี้ยกับเอิร์ธเบนดิ้งที่จะต้องปักลันเท้าสองข้างติดพื้นอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยขยับไปไหนทนยืนอยู่กับที่คอยสวนในจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้นน
ั่นก็คือสิ่งที่มันต่างกันมากๆนั่นเองนะครับขัดกับธรรมชาติของแอร์เบนเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปท็อปมาครับผมถ้าคราวหน้ามีรางวัลมาล่อนะได้17ครับเรารู้กันดีว่าแองเนี่ยไม่ปรากฏทั้งผู้เป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่คำถามก็คือพ่อจำแรงของแองมีนามว่าอะไรเป็น father figure ของแองอ๋อผมคิดให้ละเอียดก่อนจะมีอะไรแบบหลอกๆไว้เนี่ยโอเคเกียโซครับผมเกียโซเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมติดมาหลายข้อแล้วถูกเกียโซเป็นพระที่เข้าใจในความคิดของแองเข้าใจในความรู้สึกของอวตารนอกจากว่าเกียโซเนี่ยจะเป็นพ่อจำแรงของแองแล้วใช่ไหมยังเป็นเพื่อนกับโรคุด้วยทีนี้เนี่ยคำถามเนี่ยจริงๆมันเหลืออีกข้อหนึ่งตอนนี้เรามีคนคะแนนเท่ากันนะ2คนก็คือบอสกับนาคะแนนเท่ากันทั้งคู่คนละ4คะแนนบอสกับนาเหลือข้อสุดท้ายแล้ว4 5 20มันก็พอดีนี่มันมีข้อหนึ่งที่พี่บักไปไงท็อฟเบฟงเรียกแองด้วยฉายาที่มีชื่อว่าอะไรไม่คุ้นจำไม่ได้เลยข้ามเลยพี่อ่ะข้อนี้ก็จะต้องตกเป็นของท็อปใช่มั้ยขอโทษด้วยรอบหน้าจะปรับปรุงตัวงั้นเอางี้ไปที่ช่องแชทฟังคำถามจากพี่แล้วกันฟังอย่างเดียวนะถ้าจะตอบส่งอีโมจิอะไรมาก็ได้พิมพ์มาว่าจะตอบใครพิมพ์ก่อนได้ตอบก่อนโอเคคำถามข้อสุดท้ายนะครับแองเนี่ยได้ติดต่อกับอดีตชาติทั้งหลายย้อนลงไปตั้งแต่โลคุไปถึงหยางเชนไปถึงคุลุกนู่นเลยจนมันมีเหตุครั้งนึงที่แองเนี่ยถึงกับต้องตัดการเชื่อมต่อกับอดีตชาติคนนึงเลยอะแองเคยตัดการเชื่อมต่อกับอดีตชาติคนใดบอสมาก่อนโลคุครับผมโลคุไอ้คำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งมากเย่อยู่ในคอมิกสักเล่มหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่นะถ้ารอบนี้มันผิดพลาดอะไรไปพี่ก็ต้องขอโทษพวกเราด้วยพี่ไม่เคยทำอะไรจริงๆเดี๋ยวพอพี่ปิดคลิปแล้วอ่ะยังไงติชมกันได้ในเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อพี่ยังไม่ไปไหนหรอกก็เปิดไมค์คุยกันทุกคนสัมภาษณ์บอสหน่อยว่ารู้สึกไงกับการเป็นผู้ชนะในรอบนี้ในครั้งแรกผมรู้สึกว่าผมฟุกดวงดีเกินไปหน่อยหนึ่งครับคือมันก็นั่นแหละแต่ว่าบางข้อมันก็เป็นข้อที่ค่อนข้างจะชาเลนจ์จริงๆครับขอชื่นชมความแบบความเครียดและความยากของบางข้อครับผมครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจบควิสครั้งแรกไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเมมเบอร์แต่ละคนก็แข่งกันตอบจริงจังกันหน้าดูเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะมีควิสแบบนี้มาเล่นกันใหม่นะครับผมสามารถที่จะเข้ามาจอย Discord นะครับแล้วก็ตอบคำถามกันได้มาพูดคุยเล่นกับเพื่อนๆกันได้นะครับผมใครที่ชอบเรื่องอวตารแต่ละเซเวนเดอร์แล้วไม่มีเพื่อนที่จะสนทนาด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าการ์ตูนมันเก่าใช่ไหมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถที่จะเสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับผมยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ